ัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านอยู่กันกับพอดแคสเตอร์โดมิเจ้าเดิมนะจ๊ะเขาก็บอกว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะอยากจะเป็นตอนที่พูดถึงนะคะการรีวิสิตนะคะเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะการกลับไปย้อนดูกันเหมือนว่าเราพูดไปแล้วเรื่องการศึกษาในหลายตอนเนาะรวมทั้งการจัดรายการ Infinity Podcast รายการหลักของเรานะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะย้อนกลับไปดูนะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของความสิ้นเปลืองระหว่างทางนะทั้งในประเด็นขององค์กรการศึกษานะแล้วก็ประเด็นของกิจกรรมบางอันนะซึ่งน่าจะมาพิจารณาพร้อมๆกันเนาะว่าเราจะสามารถทำอย่างไรนะคะในการยกระดับอาจจะเรียกว่าเป็นการยกระดับการศึกษาก็ได้นะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องเพลาๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเอาละค่ะในที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมันมาฉุกคิดได้ก็เลยอยากจะมาเมาส์กันเพราะว่าเราได้จัดเหมือนกับงานนะเป็นงานใบเหนี่ยในลักษณะนั้นนะคือปกติแล้วเนี่ยงานใบเหนี่ยจะเป็นงานที่นักเรียนเนี่ยเขาก็จะจัดกันเองนะคะแต่ว่าในรอบเนี้ยเนื่องจากมันรวมๆกันหลายสถานการณ์เนาะมันมีโควิด-19แล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์เราก็เลยอะถ้าเช่นนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะก็คือเป็นงานใบเหนี่ยรวมกับงานปัจฉิมนิเทศซึ่งจริงๆอะตอนที่เรียนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะมันก็ไม่มีงานปัจฉิมนิเทศหรอกเอาเป็นว่าในต่างประเทศเนี่ยไม่มีนะคะถ้าจะจัดก็ไปปาร์ตี้บ้านใครบ้านเผือกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็อาจจะเป็นประเทศแห่งคอน sumerism นะประเทศแห่งบริโภคนิยมทุนนิยมเนี่ยเขาก็มีการจัดงานเหมือนกันนะก็ยกตัวอย่างเช่นงานพรอมนะซึ่งเราส่วนตัวนะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะก็เห่อไปตามชาวบ้านเขาแต่พอมาย้อนกลับดูอีกทีเนี่ยนะงานพรอมเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกนะเป็นการส่วนตัวว่าเออมันเป็นงานสิ้นเปลืองมากนะต้องลงทุนตั้งแต่หนึ่งนะการตัดชุดเนาะและการแต่งหน้านะถ้าเกิดใครแต่งไม่เป็นก็ต้องมานั่งซื้อเครื่องสำอางด้วยโอเคอาจจะให้เพื่อนแต่งหน้าแต่งผมนะหลายคนอู๋ไปร้านทำผมเลยเพราะว่าผมนี่ต้องเลือดสแมนแตนนะคะการต่อมาก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องไปเช่าสูทนะพวกทักซิโดทั้งหลายนะแล้วนอกจากนั้นในปีที่เราเคยไปดูงานพร้อมจริงๆอ่ะมีการเช่ารถนะคะก็หันหันกันนะหลายคนก็คือแน่นอนว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยเขาทำงานเก็บเงินเนาะดังนั้นเงินทั้งหมดที่พูดมาถึงเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นทำอะไรร้านอาหารนะคะร้านต่างๆที่แบบไปเป็นแคชเชียร์นู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าเราก็เห็นถึงความสิ้นเปลืองนะคะโอ้การเช่ารถลิโม่นะคะลิมูซีนเนี่ยคันยาวเป็นครั้งแรกก็น่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เห็นรถลิโม่นะแล้วทุกคนก็แบบว่าเข้าไปนั่งนะคะจิบวงจิบไวน์นะจิบสปาร์คลิ่งอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็พอไปถึงงานนะเราก็จะเจอแต่สิ่งที่เราคิดว่าโอ้โหในภาพยนตร์นี่แบบการจัดงานพรอมนี่มันเวอร์มากคือมันต้องไปเช่าสถานที่เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจัดกันคือมีหลายที่อาจจะจัดที่จิมของเรียนนะแต่ว่าหลายที่อีกเช่นกันเนาะไปจัดในสถานที่ข้างนอกนะในปีที่เราเห็นก็คือโอ้ยไปจัดสถานที่ข้างนอกนะในนั้นก็ไม่มีอะไรเลยคือเหมือนเป็นงานรวมตัวกันแล้วก็ไปเต้นนะคะจบแล้วก็ชุดที่สวยๆเนี่ยเอาเข้าจริงมันมองไม่เห็นหรอกเพราะว่างานพรอมเนี่ยนอกจากมีการประกาศโอเคพรอมคิงพรอมควีนเนาะแต่ว่าที่เหลือจากนั้นนะคะจะเป็นงานที่ไม่ได้สว่างขนาดนั้นคือการเต้นรำเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นนึงก็ได้ทุกท่านคือเขาจะทำบรรยากาศให้มันมืดๆนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่าโอ้โอเคที่สุดแล้วเนี่ยแต่งตัวไปก็เฉยๆฮะแต่ว่าอ่ะโอเคนั่นมันก็ผ่านไปสำหรับงานเอนเตอร์เทนเมนต์ใครๆก็บอกว่าร้อยทีปีหนนะคะเหมือนกับว่าปีนึงมีครั้งนึงอ่ะก็ไม่เป็นไรทีนี้กลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาแต่ลำพังอย่างเดียวนะคะค่าเทอมเราเนี่ยจัดได้ว่าเอาไม่นับเอกชนเนาะจัดว่าถูกมากนะคะอันนี้ก็ไม่นับอีกไม่นับหลักสูตรอินเตอร์ทั้งหลายที่เข้ามานี่พูดตามตรงเนาะเพื่อเป็นจุดประสงค์แน่นอนคุณเรียนอินเตอร์สิ่งที่คุณจะคาดหวังแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายที่แพงถึงแพงมากใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะก็เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกันนะเทียบในประเทศกลุ่ม OECD ก็ได้นะจริงๆวงเล็บอาจจะไม่ต้องเทียบนะแต่ประเทศทั่วไปนะที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยจริงๆค่าเทอมในประเทศไทยเนี่ยไม่แพงนะคะค่าเทอมในระดับมหาวิทยาลัยจริงๆหลายที่ก็คือถูกกว่าเปรียบเทียบเนาะสมมติคุณเรียนในโรงเรียนเอกชนนะคะจริงๆเรียนในโรงเรียนเอกชนระยะเวลา4ปีเทียบกันกับมหาวิทยาลัยรัฐเนี่ยปรากฏมหาวิทยาลัยรัฐราคาถูกกว่านะแต่ฉะไหนทำไมคนถึงหายไประหว่างทางประมาณกึ่งหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะคะที่เกิดขึ้นในการเรียนมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างเช่นนะคะ
วันสมคุณเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนต่างถิ่นนะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งประการเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือค่าหอพักนะคะค่าหอพักค่าน้ำค่าไฟนะนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักเลยของค่าใช้จ่ายนะเรียกว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยบางทีอยู่ไปประมาณ1ปีใช่ไหมคะหลายคนอะซัมเมอร์กลับบ้านแต่ว่าในระหว่างรอบปีนะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยจริงๆค่าใช้จ่ายแพงกว่าค่าเทอมนะคะอ่ะนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่1ถัดไปสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีราคาที่สูงมากนะยกตัวอย่างเช่นงานรับน้องนะซึ่งบางทีมหาวิทยาลัยเองก็ไม่ได้ออกเงินให้ทั้งหมดเนาะก็เป็นอะไรที่ต้องไปเกลี่ยกันระหว่างรุ่นพี่เนาะเวลาน้องไปไหนบางทีจะมีกฎใช่ไหมปีหนึ่งเนี่ยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายนะคะแล้วค่าใช้จ่ายนี้ไปตกกับใครแน่นอนนะว่าต้องเป็นรุ่นพี่ต้องบอกว่าหลายคนเองเนี่ยถึงจะอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ทำงานพิเศษนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเพราะเหล่านี้นะคะขี้เกียจหนึ่งคือมันมีทั้งกรณีการเรียนหนักมากนะเช่นพวกคณะสายวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนี่ไม่ได้เอาใจสายวิทย์นะแต่บอกตรงๆว่าบางทีตารางเรียนเนี่ยมันไม่เหมาะเลยในวงเล็บที่จะให้นักเรียนเนี่ยไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะนอกจากเรียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวประการถัดมาก็คือว่าถึงแม้จะมีงานทำและถึงแม้จะมีเวลาว่างแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะมีความสามารถในการที่จะหางานได้นะความสามารถที่มีแน่นอนแต่ว่าด้วยโชคและโอกาสต้องใช้คำนี้ดีกว่าโชคและโอกาสในบางกรณีหรือบางครั้งนะคะถูกนายจ้างกดค่าแรงขั้นต่ำนะเคยเจอในกรณีที่โอ้โหได้รายรับเป็นชั่วโมงนักศึกษานี่ทำแทบตายเลยนะคะแล้วรายรับเนี่ยไม่คุ้มกันเลยก็บอกว่าเอาจริงนะอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าหรือว่าไปทำอย่างอื่นนะอาจจะเป็นยูทูบเบอร์น่าจะคุ้มกันกว่าเพราะหลายที่อันนี้พูดตามตรงจริงๆนะจากใจก็คือว่าค่อนข้างที่จะกดค่าแรงพอเห็นว่าเป็นนักศึกษานะแล้วบางที่ก็ต้องพูดตามตรงอีกเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่ไปฝึกงานบางที่เนี่ย exploit นักศึกษานะคะคือใช้งานหลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวที่เด็กฝึกงานเนี่ยทำงานถึงตีหนึ่งตีสองนะซึ่งจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยเด็กเราเนี่ยเราให้ไปทำงานฟรีนะมีบางที่ฝึกงานเหมือนกันที่ให้เงินแต่ในกรณีที่ทำฟรีเนี่ยเราก็จะมีข้อกำหนดอยู่แล้วนะเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นฝึกงานตามระดับของมหาวิทยาลัยที่เขาเรียกว่าสากิจเนาะต้องมีข้อกำหนดอยู่แล้วค่ะว่าเราจะต้องไปเหมือนกับเยี่ยมเยียนนักศึกษาแล้วก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านักศึกษาเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานจนเนี่ยเกินเหตุถ้าเป็นลักษณะตีสองนี่เราจะบอกว่าเกินเหตุเพราะหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะคืออาจจะฟังดูปกป้องนักศึกษาเหลือเกินแต่มันมีหลายกรณีค่ะที่ฝึกงานจบแล้วเนี่ยพอมานั่งฟังโอ้โหมันมีอีกหลายสถานการณ์เหลือเกินนะคะทีนี้ยาวไปถึงเรื่องของการฝึกงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปีโตก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการฝึกงาน1ไม่ได้เงินใช่มั้ยคะ2ต้องเสียเงินในค่าเดินทางอีกนะคะ3บางคนฝึกงานในจังหวัดอื่นในประเทศอื่นก็มีนะคะก็เป็นภาระความสิ้นเปลืองไปแต่ว่าในกรณีของต่างประเทศเนี่ยก็ในระดับนึงคือมีพวกครองที่คอยซัพพอร์ตได้นะแต่ว่าในหลายกรณีเนี่ยไม่ได้โชคดีอย่างนั้นนะคะก็ถ้าไปต่างจังหวัดไปที่อื่นเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเรียกว่าตามกำลังขึ้นมาทีนี้อย่างที่อยากจะเน้นนะคะก็ที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือกิจกรรมของนักศึกษาค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเป็นในหลายประเทศนะไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมันล้วนที่จะมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นคุณเข้าชมรมฟุตบอลหญิงนะซึ่งประเทศไทยอาจจะมีไม่มากแต่เราชอบมากเลยนะชมรมนี้มันดูแบบว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคือในประเทศไทยมันอาจจะมีคนเล่นบอลหญิงจำนวนหนึ่งแต่น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะคะหรือว่าโรงเรียนก็ไม่ได้มีการบังคับเรียนนะในต่างประเทศพูดง่ายๆเลยว่าการที่จะไปเล่นฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยนะถ้าไม่เป็นแบบลีกจริงจังเนี่ยสมมติเป็นชมรมเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งซื้อชินการ์ดนะหรือสนับแข้งเนี่ยนะซื้อรองเท้านะแล้วก็ถุงเท้าที่จะไปปิดชินการ์ดที่ว่านี้นะนอกจากนั้นยังต้องมีเสื้อทีมนะคะหรือการไปทัวร์นาเมนต์ในแต่ละมหาวิทยาลัยเนาะไปแข่งกับหลากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่สมมติติดรถเพื่อนนะคะหรือรถสาธารณะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการแชร์กันหารกันอยู่ดีหลายครั้งมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็พูดตามตรงเนาะก็ไม่ได้มาคัฟเวอร์ราคาตรงนี้ดังนั้นทุกกิจกรรมที่เด็กทำเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นว่าเนาะมันมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงตรงนี้เยอะมากนะคะการรับน้องหนึ่งนะคะถัดไปพอเป็นมีพี่รหัสน้องรหัสนะนี่คือนอกเหนือจากการรับน้องมาแล้วเนาะพอเป็นพี่รหัสน้องรหัสเนี่ยมันก็มีหลายกรณีเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับน้องนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เปลืองขึ้นนะเช่นพี่คอยเทคแคร์น้องซื้อของให้น้องบางทีเนี่ยมันผูกพันภาระนี้ต้องใช้คำนี้นะภาระนี้ผูกพันไปจนกระทั่งเรียนจบหลายคนบอกอ้าวมันประหยัดเพราะว่าจริงๆแล้วการมีพี่รหัสเนี่ยทำให้ได้หนังสือนะคะทำให้ได้พวกเอกสารทั้งหลายฟรีนะคะแต่เราก็ต้องบอกว่าแหม
ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เอกสารที่อาจารย์เขาจะไม่อัปเดตเนี่ยมันก็มีนะคะแต่ทั้งที่นั้นก็มีหลายกรณีเหมือนกันที่พี่รหัสเองเนี่ยไม่ได้มอบเอกสารเหล่านี้ให้กับน้องทำให้น้องเนี่ยต้องมีการสิ้นเปลืองแล้วก็ซื้อหนังสือนะคะทีนี้ก็เลยมาคอสถัดไปนะคะค่าใช้จ่ายนี้เราวนมากนะเพราะมันเยอะอย่างหาที่สุดไม่ได้นะนอกจากที่อยู่นะคะนอกจากค่าเทอมเนาะการรับน้องถัดไปก็คือค่าใช้จ่ายประเภทหนังสือเรียนนะคะในกรณีนี้หลายคนบ่นมากนะบ่นว่าหนังสือเรียนแพงค่าซีร็อกแพงโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะจริงนะคะแต่ว่ามันแน่นอนมันจะต้องน้อยกว่าค่าเทอมแน่นอนนะเท็กซ์บุ๊กในหลายกรณีอันนี้ก็พูดไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่ว่าหลายกรณีเนี่ยยังเป็นการใช้เท็กซ์บุ๊กเถื่อนหมายความว่ามีเท็กซ์บุ๊กเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นิยมนำไปซีร็อกซ์กันอันนี้คือเราไม่แนะนำนะเพราะมันก็เผอผิดลิขสิทธิ์นะแต่ข้อเท็จจริงอีกประการนึงก็คือว่าเท็กซ์บุ๊กที่ราคาแพงเนี่ยก็คือแพงหูฉีกเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษมีคนตั้งคำถามนะคะในอย่างรายการ freeconomics.com ว่าทำไมเอาจริงนะทำไมราคาเท็กซ์บุ๊กในต่างประเทศมันถึงแพงนะแล้วอย่าลืมว่ามันจะมีอีดิชั่นด้วยใช่ไหมคะเช่นหนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอะไรแบบนี้นะเศรษฐศาสตร์การเกษตรพอเราซื้ออีดิชั่นนี้นะคะเอาผ่านไปสัก3ปีมันออกอีดิชั่นใหม่แล้วบางทีอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยอีดิชั่นใหม่เนี่ยมันมีการอัปเดตในประเด็นนี้นะคือเข้าใจในการอัปเดตแต่สิ่งที่น่าสนใจก็ต้องยิงค่ะอีดิชั่นใหม่ก็มักจะราคาแพงขึ้นพอบอกอย่างนี้พอพูดถึงเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยคำตอบก็คือว่าทำไมหนังสือมันถึงราคาแพงขึ้นได้อยู่นั่นไม่มีใครโวยวายนะประเด็นก็คือคนสั่งนะคะไม่ได้เป็นผู้ซื้อหลักคนสั่งหนังสือนี่คือใครคะกรณีที่1ก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยนะถ้าเป็นผู้เขียนเองนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเนาะหนังสือเนี่ยเมื่อรู้ว่ามีคนสั่งแน่นอนนะคะเป็นคอร์สอยู่ในคอร์สซิลิบัสนะคะบอกว่าต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ดังนั้นร้านเขาเรียกว่าโรงพิมพ์เนี่ยสำนักพิมพ์เองก็มีสิทธิ์นะเห็นแล้วว่ามันมีคนสั่งเข้ามาลักษณะนี้เขาก็มีการคำนวณแล้วก็รู้ว่าในแต่ละปีสมมติเล่มนี้ใช้กันในหลายมหาวิทยาลัยแปลว่าเนี่ยพิมพ์เตรียมไว้เลยนะแล้วการพิมพ์แต่ละครั้งเนี่ยเราจะสามารถขึ้นราคาก็ได้เพราะว่ายังไงก็ตามที่บอกไงคนสั่งไม่ใช่ผู้ซื้อหลักนะคนซื้อก็ต้องวงเล็บรับกรรมไปนะคะทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยจริงๆค่าหนังสือเนี่ยแพงนะแต่ว่ายังเมืองไทยอย่างที่บอกค่ะมันก็มีกระบวนการซีล็อกเรื่องอื่นที่ต้องวงเล็บมันเป็นการผิดลิขสิทธิ์นะเนาะซึ่งไม่สนับสนุนแต่ประเด็นถัดไปคือว่านอกเหนือจากหนังสือในปัจจุบันนะคะถ้าหากเราย้อนมามองสักนิดนะเปรียบเทียบสัก10ปีก่อนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเด็กส่วนใหญ่เริ่มมาใช้ iPad นะโอ้จะบอกเด็กส่วนใหญ่เดี๋ยวจะโดนวิจารณ์เอาใหม่เด็กส่วนหนึ่งนะคะแต่เป็นจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการใช้ iPad ซึ่งอย่าลืมนะคะใดๆเหล่านี้1 iPad เองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคุณจะซื้อซิมไหมคุณจะซื้อเน็ตไหมค่าใช้จ่ายอีกประเภทนึงของ iPad ที่มันเป็นเหมือนกับค่าใช้จ่ายแฝงคือมันก็มีการอัปเดตอีดิชั่นของมันเหมือนกันใช่มั้ยคะหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกเขินอายพูดตามตรงเนาะสมมติใช้ iPad แล้วอุ๊ย iPad ตกรุ่นนะนอกเหนือจาก iPad เด็กก็ยังต้องใช้แล็ปท็อปในการส่งงานนะคะหลายคนบอกว่าใช้ iPad อย่างเดียวเนี่ยไม่พอ1ก็คือ iPad เนี่ยอาจจะมีไว้ในกรณีสำหรับการจดงานนะแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนกับการสอบการพิมพ์งานนะสอบออนไลน์อื่นๆเนี่ยต้องมาใช้แล็ปท็อปดังนั้นแปลว่าหลายคนในการเรียนเนาะเริ่มจะมีอย่างน้อย2อันนะคะ1ก็คือแล็ปท็อปอันนึงนะคะแล้วก็ iPad อีกอันนึงนะหรืออะไรก็ตามที่เขียนได้เนาะประการถัดไปคือหลายคนมีแล็ปท็อปมากกว่า1เครื่องตรงนี้มันเป็นคอร์สอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็พูดตามตรงนะหลายกรณีก็ใช้งานไปมากๆเครื่องไม่ฟังก์ชันต้องไปซ่อมไปอะไรก็เป็นการสิ้นเปลืองทั้งนั้น iPad แตกนี่เราคิดว่าน่าจะมีประจำนะหรือว่าออปชันเสริมใน iPad ทั้งหลายตัวคัฟเวอร์ตัวอะไรเดี๋ยวแป๊บๆพังอ่ะต้องซื้ออีกแหละนะนอกจากนั้นมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันของนักศึกษาถูกไหมค่ากินนะคะค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายค่ากินเนี่ยถ้าทานอาหารในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะอาหารในมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังถูกนะฮะถ้าเป็นหลายที่ก็เริ่มจะไม่ถูกนะแต่ว่าหลายแห่งก็ยังยืนยันว่าถูกนะครับแต่เนื่องจากว่าอย่าลืมว่าคนเรามันมีโซเชียลฟังก์ชันอยู่นะคะมีฟังก์ชันทางสังคมซึ่งแปลว่าก็ไม่ใช่ทุกมือที่เพื่อนๆคุณจะยอมนั่งกินข้าวในโรงอาหารนะหลายมือเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยไปกินหมูกระทะกันเฮ้ยเข้าห้างกันนะซึ่งก็เป็นคอร์สของที่มันต้องบอกว่าเป็นซังคอร์สนะแต่ว่าเราจะต้องเดินทางไปกับเพื่อนนะเพื่อยังคิดว่าเราเข้าสังคมอันนี้หลายกรณีเราเข้าใจนะบางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้นะหรือว่าเป็นพี่โอ้โหนอกจากพี่รหัสยังมีเรื่องของการอยู่ชมรมโอ้โหดูนี่แน่นเต็มไปหมดเลยเนาะซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางนั้นอีกนะถามว่าเด็กหลายคนเนี่ยที่เราเคยเจอเนี่ย
รอดมาได้นะรอดมาได้คือ1จากการทำงานหนักมากนะคะถัดไปก็คือว่ารับจ็อบกับอาจารย์ทั้งหลายแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะแลกมาด้วยหลายกรณีแลกการต้องบอกว่าโฟโมเลยนะคะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่โฟโมโม่ไปแล้วนะคะ missing out ไปแล้วนะคะหลายคนที่เป็นโรคเหมือนกับ fear of FOMO นะคะ fear of missing out นะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนก็เลยเลือกที่จะไม่ทำงานพิเศษนะเพราะเป็นโฟโมนี่แหละแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเพราะไม่อยากพลาดเพราะอย่างน้อยหลายคนมักจะพูดเหมือนกันว่านี่รู้มหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยนะคะเราอยู่กัน4ปีไม่นับพวกแพทย์อะไรพวกนี้เนาะเอาให้คุ้มนะคะเอาละจะเห็นได้ว่าเส้นทางเดินของมันเนี่ยทำให้ค่าจ่ายเนี่ยมีราคาที่สูงมากจริงๆนะคะทีนี้ประเด็นล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยอย่างที่บอกค่ะนี่คือเล่าเรื่องการเปิดเทอมแล้วเนาะการรับน้องมาสิ้นสุดงานบายเนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอ้โหค่าให้จ่ายเนี่ยมันขนาดไหนเหมือนกันนะคือล่าสุดเนี่ยเด็กๆจะจัดงานแล้วเราก็เลยรวมกันเป็นหนึ่งนะตอนแรกเด็กเก็บเงินกันเองคนละ300บาทนะคะเพราะว่ามันมีเงินรุ่นเงินอะไรที่เขาเก็บรวมกันมาเราก็บอกว่าเอ้ยจริงๆในปีนี้นะคะที่คณะของเราเนี่ยไม่ได้จัดงานหลายอย่างเนื่องมาด้วยโควิด-19แล้วก็มันก็มีเงินเหลือที่จะเกลี่ยตบๆออกไปนะทำให้เราบอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะออกค่าใช้จ่ายให้เองนะคะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอาหารนะเช่นวงดนตรีและงานอื่นๆเนี่ยนักศึกษาก็ไปออกเองนะเราก็อัปเกรดโรงแรมขึ้นมาหน่อยโรงแรมนี่ใจดีนะคะก็หรือเปล่าไม่รู้จากราคา300แต่เดิมเป็นโรงแรมที่แบบค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเราก็เปลี่ยนมาใหม่นะเป็นราคา400บาทต่อหัวเด็กตกลงจะมาบอกว่าตอนแรกกับคนก็มาบ้างไม่มาบ้างเราก็เลยทำกันให้ลงชื่อปรากฏมาเกินทุกท่านซึ่งเป็นครั้งแรกต้องบอกงี้แต่ละทีเนี่ยจัดงานเชิงวิชาการเนี่ยคนจะโล่งลึงนะโล่งเหมือนกับคุณหมอไปโอ้เห็นท้องฟ้าเห็นแผ่นทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นั่งเพียบนะเราก็จะแบบตุ้มๆต่อมเกรงใจคนที่มาให้บรรยายนะหรือว่าจัดกิจกรรมเนี่ยคนก็จะโล่งปรากฏว่างานนี้ประสบความสำเร็จมากนะพอบอกกินฟรีนะคะคือคุณจ่ายอย่างอื่นเองนะจ่ายอย่างอื่นก็คือแต่มันเป็นเงินรุ่นก็เท่ากับว่ารู้สึกว่านะเขาจะไม่ได้จ่ายกันพอประกาศกินฟรีปุ๊บโอ้โหคนแบบแห่แหนตอนแรกอ่ะงานก็เริ่มเลทแล้วก็ใจชื้นละไม่เรียกว่าใจชื้นใจตุ้มลมต่อมว่าหุ้ยคนจะไม่มาหรือเปล่านะกว่าจะเริ่มคือเขานัดประมาณหกโมงกว่างานจะเริ่มได้ก็เกือบจะสองทุ่มมั้งปรากฏไปมาจากไหนไม่รู้นะคะเหมือนกับฝูงนกบินต้องใช้คำนี้เวลาเราเห็นฝูงนกที่แตกหือนะคะนี่ไม่ได้เปรียบเทียบคนแต่หมายว่าลักษณะท่าทางอยู่ดีก็ทุกคนเข้ามาแบบเหมือนกับเขาทยอยมากันเวลาเนี้ยอาจจะไปแต่งหน้าไปแต่งอะไรเราก็เห็นโอ้คนแต่งหน้าแต่งตัวตลกสนุกสนานมากนะคะแล้วก็มานั่งกันเต็มกลายเป็นว่าอาหารหมดซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตั้งแต่ทำงานเป็นอาจารย์มาเนี่ยแล้วจัดงานแล้วอาหารหมดแบบต้องใช้คำว่าหมดชนิดที่เรียกว่าไม่พอและหลายคนก็มาไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารเราก็ไปสอบถามนะเพราะกลัวเอ้าไหนโรงแรมเราตกลงกันแล้วว่าเท่านี้หัวปรากฏก็มีคนบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วพอไปมาเนี่ยคนก็คงเริ่มเห็นว่าทยอยกันมาเยอะก็เลยสรุปว่ามาเกินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานนั้นเนี่ยเราก็หมดไปประมาณ 72,000 บาทนะในส่วนของคณะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่แค่งานเดียวนะแล้วปีหนึ่งเนี่ยมีการจัดงานของนักศึกษาเนี่ยเอานักศึกษาจัดกันเองเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 20-30 งานนะร่วมกับของคณะจัดเองเนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะเรียนจบนะหรือกว่าจะพ้น1ปีแค่1ปีเท่านั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมหาศาลเหลือเกินนะแล้วก็ไม่น่าอยากจะนึกเลยว่ากว่าจะเรียนจบเนี่ยพ่อแม่ต้องลงทุนไปกับทุกท่านขนาดไหนดังนั้นเราจะเห็นการเหมือนกับ transition เลยค่ะโรงเรียนเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองประมาณหนึ่งนะเพราะมาจากหลากหลายประเภทก็คือเป็นโรงเรียนเอกชนบ้างโรงเรียนประจำนะคะแบบพวก boarding school ทั้งหลายหรือจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลนั่นก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันแต่วันเมื่อเข้ามามหาวิทยาลัยเนี่ยคนจากหลากหลายสถานที่นะมหาวิทยาลัยคือโรงเรียนขนาดนี้ขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็ 4-5,000 นะต่อโรงเรียนเนาะ 4-5,000 คนแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นหลากหลายหมื่นคนนะคะเมื่อมารวมตัวกันนะค่าใช้จ่าย facility ทุกอย่างใช้กันส่วนกลางหรือว่าใช้เป็นของคณะนะคะพอมาดูปุ๊บเอาจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดว่าโอ้ค่าเทอมถูกแล้วก็คิดไปเองเนี่ยในวงเล็บส่วนตัวที่เป็นเอ๊ะทำไมค่าเทอมถูกแล้วคนยังเลือกที่จะไม่มาศึกษาต่ออ๋อพอเห็นว่าคอสที่แอบแฝงกับการเสียเวลาชีวิตไป4ปีแล้ววงเล็บมีจำนวนไม่น้อยนะคะอันนี้พูดแบบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาเรียนแล้วซิ่วนะจำนวนไม่น้อยที่เรียนแล้วนอกจากซิ่วแล้วนะอาจจะมีกรณีที่ไม่จบตามเพื่อนนะคะหรือถัดไปไม่จบตามเพื่อนและซิ่วไปอีกหลายที่ในหลายปีนะคะหรือที่ร้ายที่สุดร้ายนี่คือหมายถึงว่าผลเชิงลบก็คือรีไทร์แล้วต้องกลับมาเรียนใหม่นะหรือว่าจะรีไทร์แล้วก็ถูกออกจากระบบการศึกษาไปเลยนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วคำตอบ
คำถามก็คือว่าเอ๋เราจะมีวิธีการแก้ไขในประเด็นนี้อย่างไรหรือว่าเราเองจะมีส่วนในเป็นกระบอกเสียงได้อย่างไรนะส่วนตัวมองว่าเพื่อช่วยบรรเทาได้ง่ายที่สุดนะปัจจุบันก็มีทุนการศึกษาเยอะนะคะมีการกู้กยศ.นะแต่ว่ามันก็เป็นภาระผูกพันในเป็นกยศ.เนาะส่วนทุนการศึกษาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามีจริงนะคะมันมีอยู่จริงแต่มันก็ไม่เพียงพอนะะเคยเจอหลายๆเคสที่เราอาจจะเล่าไม่ได้นะด้วยจรรยาบรรณบางอย่างนะวงเล็บยังมีอยู่นะคะก็จะเล่าไม่ได้แต่ว่าหลายเคสที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเคสที่รู้สึกว่าสะเทือนใจนะดังนั้นสิ่งที่อยากจะมานำเหนือทุกท่านนะต้องบอกว่าเราก็เห็นว่าโมเดลของ welfare state ทั้งหลายนะโมเดลของในประเทศอย่างพวกนอร์เวย์สวีเดนนะคะประเทศทางยุโรปในหลายประเทศที่การเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเป็นการเรียนฟรีนะนอกจากฟรีแล้วยังมีเงินเดือนให้นะในหลากหลายของรัฐบาลที่ปรากฏนะก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เชิงเป็นการขอร้องนะแต่เป็นการเชิงแนะนำว่ากรณีแบบนี้น่าสนใจถ้ารัฐบาลจะเป็นอย่างไรเอาวงเล็บเฉพาะมหาวิทยาลัยรัฐก่อนก็ได้นะจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยยอมนะคะให้เด็กๆนี่เรียนฟรีเลยนะเอาภาษีเก็บภาษีสูงขึ้นก็ได้วงเล็บเรียนยอมนะจ๊ะก็คืออ่ะให้เรียนไปนะคะนอกจากนั้นก็ยังให้เงินเดือนนะคะโดยที่เด็กเนี่ยไม่ต้องมาชดใช้ทีหลังเราอยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นระบบเนี้ยนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นวงเล็บสักขนาดไหนกันเชียวเพราะว่าในปัจจุบันนะคะอาจจะเพิ่มก็ได้นะเด็กเกิด 600,000 น่ะน้อยลงแล้วใช่มั้ยคะเด็กเกิด 600,000 จากเดิมในรุ่นเดียนนี่เกิดเป็นล้านเนาะปรากฏว่าจาก 600,000 เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยได้ประมาณไม่ถึง 300,000 นะก็เอาวงเล็บตรงกลมก็คือครึ่งนึงใช่มั้ยแปลว่าครึ่งนึงเนี่ยอาจจะมีช้อยที่ไปเรียนเอกชนซะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐแปลว่าถ้ารัฐคำนวณดีๆเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้สิ้นเปลืองอย่างที่เราคิดก็ได้นะโอเคมันแพงแต่ว่าถ้าเราลองทำไปแล้วนะคะลองดูซิว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยคอสมันจะหายไปสักเท่าไหร่นะส่วนตัวมหาวิทยาลัยของตัวเองเนี่ยมีตัวเลขอยู่แล้วว่าถ้าเกิดการเรียนเป็นการเรียนฟรีเนี่ยคอสตรงเนี้ยเราจะเสียหายในประเด็นการเงินไปเท่าไหร่นะแต่ว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีรายได้จากหลายกรณีนะยกตัวอย่างเช่นจุฬานี่ชัดมากนะคะจุฬานี่คือให้เช่าที่อย่างเดียวก็สวัสดีจ้าแล้วใช่ไหมคะอันนี้พูดได้เหรอแต่ว่าถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยอื่นล่ะที่อาจจะไม่มีพื้นที่ให้เช่าและพื้นที่ที่เป็น prime location นะคะก็ต้องอย่างนี้ค่ะน้องพูดเลยนะเราก็ต้องเร่งการสร้างนวัตกรรมหรือการโคกันนะคะระหว่างเรากับองค์กรเอกชนในการสร้างนวัตกรรมแต่จะให้ดีนะต้องปลดล็อกตรงนี้ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถจัดตั้งบริษัทได้รับรองหลายคนโอ้โหพูดเลยอายุน้อยร้อยล้านแต่ตื่นทำสิ่งตื่นเต้นนะคะขณะนี้เนี่ยหลายมหาวิทยาลัยเริ่มปลดล็อกแล้วนะก็นำร่องแน่นอนมีจุฬาอะไรใดๆเหล่านี้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าธรรมศาสตร์นะแล้วก็มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็มีการจัดตั้งบริษัทนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะไปถือหุ้นถ้าเป็นกรณีเนี้ยในที่สุดแล้วมหาวิทยาลัยจะมีสถานะเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นบริษัทเป็นคอร์เปอเรทขนาดใหญ่เนาะแล้วก็มีสตาร์ทอัพย่อยๆๆอยู่ข้างในแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นนะคะต้องบอกว่ากลายเป็นเวนเจอร์สินะคะเป็น VC นะคะเวนเจอร์แคปิตอลประมาณนี้ซึ่งในอนาคตถ้าเรายังเน้นโมเดลแบบนี้เอาไม่แน่อาจจะรอดนะเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ลงทุนแบบใครจะรู้ the next Airbnb ซึ่งวงเล็บตอนนี้ยังไม่ได้กำไรเนาะเอาเปลี่ยนไมค์ก่อน the next Uber ซึ่งก็ยังไม่ได้กำไรอีกนะเอางี้ดีกว่าอะไรดีอะ the next Facebook นะคะ the next Google อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ดังนั้นเราก็เห็นละโอ้โหคอสของการเรียนเนี่ยมันช่างราคาสูงจริงกว่าจะเลี้ยงลูกมาจบทีละคนนะคะรายการนี้ไม่พูดเพื่อให้ทุกท่านอุ๊ยแพงงี้ไม่มีลูกดีกว่านะคะแต่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดจะมีลูกเนี่ยเอาจริงๆเลยนะลองคำนวณก่อนว่าจากต้นจนจบเป็นราคาที่เท่าไหร่จากใจของคนทำงานในมหาวิทยาลัยที่เราเห็นว่าโอ้หลายคนเดือดร้อนนะคะหลายคนเดือดร้อนจริงๆก็ยังไงคำนวณก่อนนะคะแล้วก็สำหรับนักศึกษามหาลัยหลายคนที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้าเกิดใครทำงานพิเศษหรือหารายได้เสริมนะก็แนะนำอยากแนะนำว่าดีทำไปเถอะนะมันเป็นการฝึกประสบการณ์แล้วก็ถ้าใครหางานไม่ได้ก็ขอให้หางานได้นะคะยังมีความกังวลใดๆเกิดขึ้นแน่นอนอีกเรื่องไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนะขอให้สู้กันต่อไปนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่อยู่กันจนจบรายการและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ